เมกะเฮิร์ตจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังร่วมกับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเสนอรายการสังคมเดียวกันร่วมแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจที่มีเพื่อสังคมที่น่าอยู่เพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกันครับครับสวัสดีท่านผู้กว้างที่เคารพนะครับที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกันอยู่ก็ยินเกยในวันอาทิตย์วันนี้วันที่5มกราคมมาพูดวันที่5มกราแล้วนะครับครับผมปีใหม่แล้วยังปีใหม่มันมากันอยู่นะครับผมจะลงนะปีนี้พุทธศักราช2563เลยอาจารย์63วันนี้ตรงกับขึ้น11ค่ําขึ้น11ค่ําเดือนตรงหรือว่าเดือนยีถ้าภาษาบ้านเรานะครับยีก็ยีคือร่องอาจารย์ยีแปลว่าร่องแต่ถ้าเป็นต่างภาษาถ้าคนก็เรียกเดือนร่องครับนะครับตอนนี้ยังเป็นปีคุณอยู่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ปีคุณครับยังมู่อยู่ครับเพราะว่าตามปกติก็จะไปเปลี่ยนปีนะครับร่างวันที่13ปีละปีไม่ใส่ถึงกับขึ้นครับผมคือตอนตรงกลางนะครับครับปีไม่ป้านมามาดมาดอาจารย์ได้ไปไหนมั่งไปทำบุญไรไหนมั่งก็คงทำบุญอยู่ที่ไส้บาทนะครับไส้บาทเดี๋ยวหน้าบ้านเนี่ยหน้าสมาคมครับครับนะครับก็ถือว่าได้ตรงตายปีเขาต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะทำบุญทำบาทอ่านตัวกันนิดนึงผมท่านบุญเจนนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับครับผมนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังวันนี้ก็มาสองคนครับผมสวัสดีครับผมจ่าจารุงเป็ดตรงรองนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังกับรองท่านอาจารย์ท่านบุญจันทร์หรือว่าอาจารย์ปันเรานี่ครับครับอาทิตย์ที่แล้วก็ให้คุณจารุงเนี่ยครับหรือน้องจารุงครับผมมาหนังคนเดียวผมก็มีภารกิจที่คือที่จะต้องทำนะก็เลยการแต่กายการไปครับคุณจารุงก็มาหนังคนเดียวก็คงได้จ้าละทีน่ารู้ทิ้งที่เป็นประโยชน์กับสังคมกันพอสมควรนะครับอาทิตย์นี้เราก็มาว่ากันต่อแล้วละคุณจะลงครับผมเราก็ก่อนที่ไอ้แรงไรก่อนที่พบกับไอ้พ่อแม่พี่น้องเราได้รู้เรื่องนู้นธุรกิจอาจารย์ครับกำหนดการบำเพ็ญกุศลประหลัดจะตันเปลืองครอบกองท่านในท่านอภิชิตวิฑูรไทยครับอดีตนายกนี่ก็เราได้รุ่นที่อาจารย์ไปโดยกระตันนั้นนะคุณยาลงนะครับผมโดยใกล้กันไม่นึกไม่ก้อนว่าอาจารย์จะมาสิ้นตรงนี้แต่ก็ต้องมานั่งคิดซึ่งกดมันกระตันของมดกรรมครับผมถึงมดกรรมแล้วท่านก็คงไปสู่ทุกขติครับผมความดีที่ท่านสร้างไว้มาก็คงนำพาท่านความดีที่เหลืออยู่ก็ชุนหลุนลั่งจะได้สรุปดีกันนะครับครับผมการกำหนดนั่นก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างงานอยู่กับอาจารย์วันที่5ถึงวันที่6นี้ครับกับผมแล้วก็19นี่ก็จะมีปราตรวจอภิธรรมทุกคืนอาจารย์คือเขาตั้งบำเพ็ญกุศลรับอยู่ที่วัดกระปังสุรินทร์นะครับครับตลาดร่องตลาดร่องอันนี้ครับซึ่งวันที่7ต่อเช้าก็มีการประราตันเพิ่งรับกับอาจารย์เวลา15นี่ก็13นาฬิกานี้มีปราตัมติดหน้าโคนอาจารย์ครับก็ไปตามท่านอภิชิตนะครับก็งานบำเพ็ญกุศลศพครับผมก่อนที่จะเป้าจะจีกันนะครับก็มีการติดหน้านะครับครับเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการจะรวมในพิธีนี้นั่นแหละในวันเป้าศพในวันพระราชทานเพลิงศพกองเขาหนองแจ๊กตั้งแรงหายครับผมกูแจ๊กกูเรียกกันกูแจ๊กกันจนติดปากครับผมเนี่ยเหยียดน้องแก๊กติดปากอยู่นะครับครับผมก็เชิญที่วัดกระปังรุรินนะครับครับในเวลาวันที่7เวลา13นาฬิกา13นาฬิกา
ก็จะลืมบีซีครับผมก้องการพระเจ้าสานเพลิงครับนาคุณจะลงครับผมก็เรื่องเรื่องก้องเพลงก็นักเพลงมากคุณจะมีอะไรก็ตันผู้กว้างคงจะรับทราบตามที่ผมก็ได้แจ้งมานะอาจารย์นะคือตันรู้อยู่แล้วแหละแต่บางตันอันยังไม่จัดจีนเออว่าวันเขาพระเจ้าสานเพลิงวันไหนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมาบอกเราให้กับร้านในไอ้ได้รับรู้กันครับกับมากว้างเปล่งคนรักเปล่งคนนี้เราอีแรงเหลืองต่างๆต่อไปนะครับอาจารย์ครับๆๆก็เชิญท่านรับฟังครับเชิญรับฟังครับปั๊บปัญหารุมเร้าเส้นทางทุกก้าวมีเรื่องเศร้าควรใจสะท้านความจนจู่โจมทุกวันทางฝันหมุนวนที่เก่าเสียความเชื่อมันเจอทางตันใจสั่นทุกคราวสิ่งเดียวที่ช่วยบรรเทาคือเจ้าผู้ยืนข้างกายคอยเสิร์ฟน้ำใจให้พี่ดื่มทางสายตาอีกครั้งผิดหวังกลับมาแววตาน้องยังยิ้มให้มองตาทุกครั้งก็เห็นคำว่าสู้ต่อไปทำหน้าที่แฟนไม่นานใจให้ลืมความลักเก็บคำว่าสู้ที่ซ่อนอยู่ในแววตาน้องมาช่วยลบเงาความมองประคองสองเราฝันฝ่าต้นทุนวันใหม่คือแรงใจจากหวานแววตาเย็นนี้เมื่อพี่กลับมาขอวอนสายตาน้องอย่าเปลี่ยนแววซ่อนอยู่ในแววตาน้องมาช่วยลบเงาความมองประคองสองเราฝันฝ่าต้นทุนวันใหม่คือแรงใจจากหวานแววตาเย็นนี้เมื่อพี่กลับมาขอวอนสายตาน้องอย่าเปลี่ยนแววพี่กลับมานะครับผมก็วนใต้ตาน้องอย่าเปลี่ยนเววอ๋อคือนั่นเปลิงเป็นนั่นเปลิงลูกตรงก้องคุณไม่วิลมพรครับได้กลับลงเป็นนั่นเปลิงไว้นี่ความไปรอแมบลูกตรงลูกตรงนะคุณจะลงนะครับเคยขออาจารย์เพลงนี่กะแม่บ้าน
สมาคมคนตาบอดแดงเลยใช่ชอบมากมากนะเพลงนี้นะชอบมากนะครับก็เป็นเรื่องของเพลงนี่คือเป็นสิ่งที่จันโล่งโลกให้มีความทุกข์ให้มีความทุกข์ให้คือช่วยให้คนผู้ใดเป็นเรื่องของมันเติมดีจะต้องมีเป็นสิ่งดีต้องมีในโลกคุณจะลงนะไม่ว่าทุกชาติทุกภาษาจะมีเรื่องเพลงเนี้ยเป็นก้องแกะนึ่งแกะได้ก็เขาว่ากันไปนั่นเป็นซึ่งที่ว่าประทับลูกอันนึงนะครับคุณจะลุงจะมีเรื่องก้องเรื่องราวก้องเพลงนี้ต้อยนะครับครับผมครับผมต้นใหญ่อันจะรู้กันเร็วยังไม่รู้กันกระมากระมากระมากครับผมนั่นก็คุณจะลุงครับผมลงขวาไปให้สันพวกกว้างได้รับกว้างนะครับครับการไปรษณีย์ใต้มีโครงการนะร่วมความทุกข์ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาจารย์ครับการไปรษณีย์ใต้จะรับตรงปัสดุที่ว่าเขาตรงทิ้งข้องอาจารย์ตรงทิ้งข้องให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตัวประเทศการนี้ก็เขาจะตรงให้ปรีอาจารย์ครับการนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนอาจารย์ได้ทุกอย่างอาจารย์ไม่ว่าอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆแบบเนี้ยแล้วก็อุปกรณ์กีฬาอะไรต่างๆก็สามารถตรงไหนอาจารย์ตรงไหนชิ้นละไม่เกิน5กิโลกรัมอาจารย์ก็มากนะครับชิ้นละไม่เกิน5กิโลกรัมไม่จำกัดชิ้นครับไม่จำกัดชิ้นแต่ว่าชิ้นนึงๆคือก็จะเบาก็ได้หลายชิ้นไม่คือยายคือหน้าลูกยายคือหน้าลูกกับป้อมไม่จำกัดจินคือเป็นโรยเป็นปั่นจินก็เขาต้องให้ปรีมัดครับกับการเนี้ยต้องไปยังโรงเรียนใจเด่นนะครับกับป้อมถ้าว่าเคยตรงการนี้หมกไปโรงเรียนนั่นก็ไอ้ต้องไปตีโรงเรียนนั้นเลยก็ได้จัดครับครับครับหรือไม่ก็ต้องไปตีตามกองกับการตำรวจตระเวนใจเด่นตัวประเทศอาจารย์ตัวประเทศตัวประเทศเลยนี่คือเป็นการบริการกล้องการไปที่นี่ใต้ไปที่นี่ใต้นะครับเพื่อให้ความเห็นความสำคัญกล้องตรงนี้กล้องหนักเรียนครับผมที่เป็นโรงเรียนใจเด่นนะครับโรงเรียนใจเด่นร่วนมากมันจะอยู่ที่ก็เรียกว่าตินตุรากันดารนะจ๊ะครับครับพอมาถึงนี้เราก็ต้องนึกถึงองค์ประทีปทันทีคุณเจ้าครับผมประธานเป็นผู้อุปตัมภ์อุปตัมภ์เป็นผู้ใกล้ๆว่าดูแลอยู่ดูแลอยู่กับตึงสีจะกันดันกันนั้นให้สันจะเสด็จจะเด็ดตึงรุ่นในหลาดยางในต่างในใบกันเยอะเพราะอันนี้กับผมประธานเสด็จบอยนะครับก็เลยประธานหน้าเจ็บโรงเรียนก็เรียกโรงเรียนตำรวจใจเด่นเอาไว้กับผมโดยเฉพาะคุณจรุ่งเนี่ยผมเคยรับราชการตำรวจประเวณใจเด่นเป็นตำรวจประเวณใจเด่นกับเคยรักษาความปลอดภัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาไล่ๆลูกอาจารย์ครับเมื่อคนต้องเดินก็ไปอาจารย์รถก้าวไปจะตึ้งเดินป้อมรูทีรูทึกก็ที่ปัตตะลุงครับเชียงที่โรงเรียนควรออกว่าควรออกว่านี่ โอ้ยอาจารย์รุ่นนี่เป็นกี้กลุ่นกี้ลีนในบ่ายขึ้นในหลาดยางขึ้นครับเพราะสมเด็จประสิทธิ์สันตเดชครับผมเยี่ยมโรงเรียนนี้บ่อยครับทําให้พื้นที่นี้ก็พัฒนาได้เร็วได้สบายขึ้นมากๆนะครับนี่คือบารมีของพระองค์ตาลครับก็เราเรียกได้ว่าคือโดยพระบารมีโดยพระบารมีนะครับสันเอาใจใส่สันดูเลซึ่งนี้มากนั่นคือกับผมตึงการตรงละอาจารย์การตรงการตรงกับตรงตึงกองกับการตำรวจตำรวจระเวนใจแดนต่างๆซึ่งปากตายเรานี่ครับก็เรียกว่ากองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาคที่มันมีที่กองกำกับการอาจารย์ครับกองกำกับกองกำกับคือคนที่จะต้องกองเอาไปให้นักเรียนก็ตรงนี้คือต้องไปสีนี้นะกับกองกำกับการร่วมกองกำกับการกับพ่อมระเวนชายแดนที่เราได้ที่เมื่อจุ่มป้อนก็กองกำกับการที่ที่หนึ่งกับอาจารย์ครับคือจุ่มป้อนซึ่งจังหวัดกองกับการที่เทพร่องกายโยติตรงตรงของที่กายที่นครินทราครับอาจารย์ครับซึ่งกองกับการที่เทพท่ามกายโยติตรงกลาครับกองกับการที่เทพที่กับโยติยาลาหรือตานจะตรงตามกองรอยต่างๆก็ได้อาจารย์ก
เพราะว่าในแต่ละจังหวัดนี้จะมีโรงเรียนตำรวจจะตระเวนชายแดนเกี่ยวกับตรงจังหวัดเหมือนในโครงการสีเทพตรามกองตรงกล้าเรานี่ตรงกล้าปัดลุงเนี่ยกับทั้งตะตูนนี่ก็มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ยี่สิบกว่าโรงอาจารย์ครับก็เหมือนที่ตรังโลก็มีอยู่ตอนนี้คงจะตรงตามโรงอาจารย์แล้วก็สามารถตรงไปได้ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ที่ถ้ามาครับตะตูนทางปาเลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังว่าหลายๆปีสิบ้านมานะคุณยาลงครับผมครูกองโรงเรียนนี้ก็คือตำรวจตระเวนชายแดนเป็นชายแดนเนี่ยครับได้เป็นครูสอนเด็กในหลักเรียนอยู่แถวนี้ครับผมใกล้ๆกับที่ขายอยู่เลยคือโรงเรียนตำรวจประเวณใหญ่เด่นคืนนี้ก็ตำรวจนี่แหละเป็นครูต้นครับเด็กๆนะครับติดตั้งเราก็อยู่ที่เจ้าป่ากับอินจอกันจ้ะครับเมื่อก่อนอยู่ตาเตะกันถึงตาเตะนี่ก็ยุบเรียนนักเรียนไม่พอการเลื่อยอยู่ตรงน้อยลงนะครับครับผมครับที่อินจอกครับผมที่เจ้าป่านะครับโรงเรียนท่านติราชก็เรียกผมพอมีพี่น้องจังหวัดตรังเนี่ยกับผมที่ว่ากับกว้างหลากหลายรู้ชื่อกว่าก้องมันนี่ก้องตะก้อยกับมานี่ก้องมานี่นี่ก็แล้วรู้ก้องมาเรียนอยู่ในท่านที่นี่อยู่เหมือนกันครับกลายเป็นเด็กที่แข็งไล่คนนะครับครับลูกหออันดังแรกบัดตาตายกันเลยตะก้อยบุตรตะก้อยเราอังลูกบ่หอเนาะผมเคยได้รับรู้รับฟังว่าเรียนไปถึงสามเรือคุณจะลงครับผมจำว่ากับก็ได้มีก็ได้มีโอกาสก็ได้มีความรู้ได้ว่ามาคลีกันตั้งกลมในกว้างกว้างลูกไปนอกนะครับก็จะพอตั้งโลนี่มันก็ป้านี่สันป้านสันนี่นะโอ้มันนั่งใกล้เครื่องย้ายมันนั่งคือก้ามันในตั้งกลมได้เยอะแล้วนะครับครับผมโดยเนี่ยโดยประมาณการุณาธิคุณของสมเด็จพระเสด็จเหมือนกันแต่แรกเห็นคนไม่ได้เล่นเห็นก็เล่นโอ้นี่ใบไม้โอ้ยผมเอาก้าวไปในป่าที่สะบุดป่าลุงแต่ก่อนนี่ใบไม้โอ้ยมาหลุดปนได้เร็วเร็วรุ่นเลยโดยได้เป็นนามตระกูลกันขึ้นมานะครับครับโดยสมเด็จพระเสด็จพระตนทุราเนี่ยครับผมท่านมีความการุณาตื้ออายุในเมืองไทยก็เป็นพลเมืองของคนไทยครับผมอยู่ที่กว่าที่ยาลาก็ได้ซีตันโตในประราชทานชื่อตระกูลไหนว่าซีตันโตนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆนะครับจากรายการที่เรามานั่งพูดนั่งคุยซึ่งได้บ่รู้เรื่องอาจจะบางทีเอาปลามาใกล้ท่วนกันมั้งไอ้นี่คนที่ยังไม่รู้ก็คงจะมีมั้งนะครับนี่คุณจะลงนี้คลุกคลีอยู่กับอันนี้เพราะท่านเป็นได้รับเป็นราชการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับมาก่อนอ่ะครับผมแล้วก็โครงการนี้มีโครงการตั้งแต่ทุกวันนี้จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะจ๊ะจะส่งกองไปช่วยเลื่อนนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะส่งได้ตัวประเทศครับอีกสักครั้งถ้าท่านที่ต่างๆคุณจะลงส่งไปที่ไหนเพื่อท่านนางแนวกว้างพบก็ท่านไม่ทันครับอีกสักเที่ยวนึงกับท่านรับรู้ไปได้นะครับว่าตานี้ตรงง่ายครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชื่อโรงเรียนไหนได้ถ้าท่านรู้จักก็ท่านตรงโดยตรงได้เลยหรือไม่ก็ตรงไปที่กองกำกับการตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนได้ตัวประเทศเมื่อติดตั้งเราก็ตรงไปได้ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ที่ท่ามาแล้วก็ระบุโรงเรียนได้กับว่าโรงเรียนไรนั่นแต่เราไม่รู้ชื่อโรงเรียนกันตรงไปตรงนี้ก็จะจัดก็จะจัดไปจะจัดท่านเป็นรวมไปแบ่งตัวทัวร์นะครับก็จะจัดการตรงนี้ไปคือตึ้งแน่นอนแต่ตรงไปที่บอกไปนี่กับกองที่จะเราเกิดอยากช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่กระตรงกันเข้าไปครับกระตรงได้จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับถ้าจะซ้ำก็ซ้ำเนี่ยวันนี้วันที่5แล้วนะคุณจะลงเหลืออีก10วันโอ้รายวันก่อนที่5กุมภาพันธ์ได้ตรงกันเลยครับผมนะครับถ้าจะมีคิดตรงนี้ครับผมก็จะชวนครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกๆตันเลยทุกคนเลยนะครับจริงก้องที่เราพอจะแบ่งปันให้กับตรงนี้ได้เป็นน้ำใจคนไทยเรานี่คุณจะลงครับผมตอนนี้แล้วเราจะไม่แรงน้ำใจนะครับผมตั้งก้มมาจะเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแต่เรื่องน้ำใจของคนไทยนี่ผมว่า
เมื่อถึงเวลาที่จะช่วยเหลือกันนี่เราจะช่วยกันช่วยกันจริงจังครับครับผมจากการตั้งกีดไม่ว่าดุนน้ำท่วมดุนลมพัดนะครับทุกๆครั้งน้ำใจนี่หล่นเรือหล่นล่ามตกไปครับครับคนไทยจะมีน้ำใจช่วยเหลือถึงกันและกันตอนอยู่ปกติเราอาจจะว่าไม่ค่อยโตกันมั่งไม่ค่อยโตกันมั่งเจ้ยๆกันมั่งแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ช่วยกันผมว่าที่ในได้อยากเหมือนคนไทยเรานะครับผมครับโดยเฉพาะเนื้อวัวของเราคุณจะลงครับผมทันทีเลยถึงอันนี้รัฐโดนอยู่เหลือก็ต้องไปตามนั้นนะครับนี่คือน้ำใจของคนไทยนะครับสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแหละแต่ว่าเรื่องน้ำใจนี้ผมว่าไม่หมดครับช่วงนี้ครับยังอยู่นะครับกวางเปล่งก็นักเปล่งนะจ๊ะครับครับครับเชิญครับกวางครับผมไอ้ไข่ขอลูกสาวลูกเบาลูกชายนึกไอ้ไรไม่ได้ต้องไอ้ไข่ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนแล้วจะมาแก้บนไอ้ไข่ผู้คนล้นเหลือเขาเชื่อและศรัทธาไม่ต้องใช้วิชาแต่ก็ได้ดังใจดนใจเขากลับมาได้ไหมขอให้ยางนั้นขึ้นราคาเพราะคนตายนักหน้าแล้วไอ้ไข่ขอให้ปาล์มราคาดีๆบอกรัฐบาลช่วยทีตะไข่ขอให้คนที่ใช้แรงงานอยู่อิ่มหนำสำราญกันทั่วไทยหลายคนปวดหัวเรื่องผัวเรื่องเมียอายุกันไม่เคลียโดยดนใจเขากลับมาได้ไหมฉันก็เป็นหนึ่งคนที่โดนแฟนทิ้งที่ต้องหอบความจริงจึงวิ่งลงปัก
วยดลใจเขากลับมาได้ไหมช่วยทีตะไคร้ช่วยทีตะไคร้ช่วยทีตะไคร้กับป้านกับเราคุณยาลงครับนี่เป็นลูกล้านก้องพี่น้องเจ้าจังหวัดปัตตานีนะครับครับก็เป็นนักร้องที่ว่ามีความสามารถแล้วครับมีความสามารถแล้วก็โด่งดังกันพอสมควรนะครับครับได้กับร้องหั่นเพลงให้พ่อแม่น้องได้ฟังกันไปครับนะครับน้องจันรวนนี่น้องจันรวนนี่นะครับเกิดอยู่ที่บ้านที่จรัสคุณลาแม่ง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 ถ้าเรียกมันเราคือที่ลาแม่งอยู่ตำบลจรัสตรงนั้นครับผมอำเภอคงราตรงนั้นอำเภอก็ที่อำเภอคงราแล้วตรงนั้นนะครับผมครับก็ได้กับร้องให้พ่อแม่นี่ร้องฟังกันที่นี่เราก็มาก้าวเหลืองก้องคนพิการกันสักช่วงนะคนจะลงนะครับผมกะก็บอกเหล่ามายังพ่อแม่พี่น้องของผมเลยของคุณจะลงเลยครับผมครับอันนี้ผมก็เล่งได้ว่าคือของผมเลยเพราะเก็บคนตาบอดนะครับผมที่ต้องการจะคุกอาชีพนวดเป็นไทยนะครับเนี่ยปีไม่ขึ้นมาแล้วตั้งใจปีนี้นะครับครับผมมากล้ารอคิวอยู่ต้องคนร่ำคนคุณจะลงอย่างไรไม่เยอะครับผมเพื่อจะทำโครงการเพื่อจะคุกอาชีพนวดร่อนนวดให้กับคนตาบอดในหลักทุดกล้องเนี้ยกล้องกลมสนามนุ่นเผื่อสุขภาพนะครับครับผมต้นเหล่านี้จะออกมาเป็นใบเป็นคือผู้นายว่าตุกตองตามพรบได้ใบนี้แล้วก็ไปตามไอ้ตุกตองโดยไม่เตือนครับนวดถ้าเป็นเหล่าแต่นวดอยู่ตอนนี้มันเตือนนะครับครับผมโดนจับได้ถ้าก็พบถ้าไม่เกิดอิดไม่ปลื้อครับถ้าเกิดนอนนอนแล้วเกิดอิดปั๊บก็เนี้ยไปนวดก้อยครับให้คือเกิดอาการปวดหายขึ้นบ้านนั่นแหละคุณจะให้ให้เกิดอาการครับแต่ก็เรื่องตอนนี้ปิดกฎหมายเลยนะครับติดคุกได้ทุกปรับได้หรือว่าตั้งติดคุกตั้งทุกปรับได้ครับปรับเพิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะตรงนี้โดยเฉพาะผมย้ําที่คนตาบอดนะครับครับผมรอนี้ลบอีลีกี่บันเปลือกอ่ะยากเนี่ยเดี๋ยวยกกันอยู่นะครับถ้าหลักเนี่ยเจ็บนวดสีสมาคมคนตาบอดนี่พ่อจะสร้างโอกาสให้ท่านได้นะครับให้มีโอกาสให้ไปถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามพระราชบัญญัติถ้าเกิดได้กว้างรายการนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะผมได้กล่าวว่าคุณตาบอดที่วังฮดนี่ปัจจุบันไม่ฮดเริ่มต้มบุญแล้วนะเป็นวังต้มบุญแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับผมน้องคนหนึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนหน้านะคุณยาลุงครับผมท่านก้าวมาใจบริการนวดที่สมาคมคนตาบอดนี่ครับท่านก็บอกว่ามีคนแต่เก่งนะช่วยเก็บยางเมียอยู่ได้เมียเป็นคนตาดีนะครับอยู่ที่ว่ายอดเรานี่เองเก่งนะครับแต่ว่าก็ถ้าหนาอยู่ได้แล้วถ้าอยากกระเติมตรงนี้นะครับครับผมมาอายุมากขึ้นนะทั้งที่เก็บยางไม่รอดครับแต่ก็กล้ามานอนก็ตึงเลื่อนนี่อาจจะใจวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์เพื่อจะเติมเพื่อจะอะไรได้เติมในครอบครัวครับผมนะครับคนหนึ่งคืนนี้ได้ดับเก้าผมก็ไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปพบนะครับคิดว่าจะไปให้ตึงตัวเละชื่อก็คงจำไม่ได้แล้วก็บอกแล้วแต่แข็งอยู่นะแข็งกับเพื่อแกไม่ได้กว้างกับเพื่อญาติพี่น้องแกกว้างอยู่อ่ะส่วนนี้เอ็นก็บอกว่ากว้างกว้างกันอยู่แล้วก็กองเรานี่ติก็ไล่ๆคนนะไม่ปีนี้เป็นสมาชิกสิบึงก้ามาในสมาคมคนตาบอดนี่ก็มีผู้ใหญ่ปริญญาที่ที่บ้านผู้นี่ครับครับปกติเป็นผู้ใหญ่ไรทําไมเป็นผู้ใหญ่อยู่ไรทําไมครับครับเห็นมั้ยไม่แน่นอนนี่ครับไม่แน่นอนนอนแต่กับเรื่องตอนนี้ก็ลูกไม่มาจูงพาไปจากบ้านเผื่อนกุ้งไม่มาพาไปก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับมันป้อมกันอาจารย์ป้อมใจนึกว่าป่วยมาบอดไปเป็นนักป้อมก็เป็นนักตะกิดนึงครับตอนไม่ไหมป้อมนึกว่าป้อมกำมาเป็นคนตาบอดมันไม่มีคุณยมมันต้องให้ครับครับต้องดีขึ้นมาป้อมว่าป้อมมีให้กันก็เลยไม่ให้ต
ตอนนั้นกิจยางแรงเลยสิบกว่าปีผมได้ไปย้ำหลักตาตานะครับครับ11ปีอยู่ในโรงพยาบาลต้นใหญ่ที่โรงพยาบาลรามาถึงติบมึงไล่ๆทีนะครับก็ตอนนี้คงตาอ่อนแล้วคุณจะครับครับซึ่งในเมืองซึ่งในเมืองบอสแล้วซึ่งเราก็ต้องวิธีการที่เป็นญาติพี่น้องก็คนตาบอดก็ได้ที่พ่อลูกเป็นเพื่อนบ้านที่ลูกมีคนตาบอดอยู่ในพื้นที่ในละแวกนะครับช่วยแจ้งก็มาก็ได้นะครับทีเบอร์ตัวทับ096นะครับครับ427 25 29ครับ096 427ตรงงานตรงเก่าอีกเบอร์กับอาจารย์อีกเบอร์กับตู้นกที่8ตามเก่าเก่าตู้นตรงตามอันนี้เป็นเบอร์ที่ว่าย้ำสักทีก่อนอาจารย์ตู้นหกที่8ตามเก่าเก่าตู้นตรงตามนะครับครับผมหรือว่ามาที่สมาคมก็ได้หรือมาที่สมาคมก็ได้ให้จัดจีนนะครับมันหนังเล้งหนังคุยหนังพูดกันเพื่อได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับถ้าต้องการจะคุยกับจีบนวดหรือต้องการจะให้ประทานขึ้นไปเรื่องเรียนหนังสือที่พ่อแม่ที่น้องที่มีบุตรล้านนะครับอย่างเล็กๆครับอยู่ในวัยเรียนนะครับโอ้ตันไม่รู้จะไปถึงไหนอาจจะยังไม่รู้ไม่แน่นอนนะคุณจะลงนะครับผมเพราะว่ามาที่สมาคมจะได้ประทานนะครับอย่างการออกบัตรในจิตที่ของคนผีการตาบอดอะไรแบบนี้แหละมานั่งคุยมานั่งพูดกันเพื่อจะให้ได้รู้ทิศแนะนำชี้แจงกันก็ผีการประวิดื้นก็ยังคุยกันได้นะครับปรึกษาได้มั้งประพรมนี่เป็นกรรมการก้องคือเป็นรองประธานก้องคณะกรรมการสภาคนพิการต้องจังหวัดสังเกตนะครับทุกประเภททุกประเภทเลยนะครับครับก่อนไหนก็ได้ที่จะพอช่วยกันได้นะครับไม่แล้วตาตาบอดเราไม่ตาบอดตาก็ไม่น่าไม่รู้เรื่องได้ไม่รู้เรื่องคือได้หมดนะครับครับเรื่องคนพิการต้นกุ้ยยังพอรู้เรื่องครับไปต่างไหนไปกันปั่นปลื้อได้ในนำโต๊ะกันอยากเรียนหนังสืออยากเรียนวิชาชีพอะไรแบบนี้นะครับครับผมแต่ว่าแล้วก็เบียร์ก็เนี่ยมาว่าที่ผมหวานกันก่อนเดี๋ยวมันกระจายได้ก็เองนะคุณเดียวก็มีอะไรกันคุกอาชีพง่ายก็ต้องเรียนอาชีพอาจารย์เผื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพอะไรได้จริงมูลค่ามันเยอะคุณจะลงมาจะได้เป็นวิชานี้ไว้แล้วนครับถ้าเกิดว่าอย่างนวดนี่ครับตะเก็นไม่กัดจะกระจายได้นั่นผมว่านะครับผมมันได้แล้วแต่ว่าเห็นคุณเห็นประโยชน์ของเขาครับอายุแก่80แล้วก็ยังไปรถนั่งคนยังเก้งเร่งกันยังหากินได้ครับอย่างตางมาหากินช่วยเลือกครอบครัวยินเดียครอบครัวได้เป็นอันเติมครับนะครับเรียกว่าเป็นอันรักก็ได้เพราะว่าเราคนตาบอดไม่รวยไปเนยได้คือยังง่ายๆกับคุณจะลงผมนี่ยังยืนยันนะครับว่าคนตาบอดเราที่บอดตอนโตครับมันไล่ใจจังปัจจุบันน่ะต่ออินบอกว่าอุบัติเหตุลุยจะมัดกับก้องกุญแจลงนี้ก็อุบัติเหตุนะครับครับที่จริงไม่ตั้งใจมันเกิดอุบัติเหตุนี่แต่มันก็เกิดไม่กับไม่นึกไม่ควันมาก็นั่นแหละพอเกิดแล้วมันก็ต้องยอมรับแหละครับมันต้องไปตาเร่งตามเจ้าพุทธเราก็ต้องไปตามกฎแห่งกรรมไปตามกรรมกรรมคือการกระทํากระทํามันไม่วายมันก็จะต้นใหญ่แหละมันจะได้รับมันหลบโลกมันใหม่นะคุณจะลงมันยอมเป็นออกเปิดออกออกดอกออกป้นออกป้นนะครับป้นมันจะมาอย่างนี้นะครับแล้วนี่เรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเรียนด้านอาจารย์จะป้นจะถูกถูกถูกพิการนะครับปรึกษากันได้คือเราไม่รู้เบอร์นายกคนพิการเกณฑ์การกัดกระทรวงที่สมาคมการจะหนังคุยประท่านนายกันได้ครับผมนะครับต่างงอกิติกไม่รู้ว่าเบื่อไรก็ตรงนี้ก็ตามจริงจังกันนะเรื่องพัฒนาครับเด็กออกิติกนี่ครับกองหลวงเคียบหรือกองคุณปัจจาราชปัจจาราชไรอามครับครับอันนี้คือตามจริงจังมากนะครับ
เกี่ยวกับประมาณเรื่องต่างๆเขาจะตั้งอกตั้งใจเพื่อจะทำให้ตั้งกลมกล้องในกองคิดติกเนี้ยอยู่ได้กับตั้งกลมอยู่ได้ในตั้งกลมที่ว่าไปกันได้วันนี้ครับผมนะครับอยากติดดอยอยู่มากมากให้พ่อใหญ่มันดอยคือนักเลงครับผมคนตาคนตาบอดเราก็อาจารย์พยายามจะยกไปถ้ากายป่าพวกคนตาบอดยกก้อนยกเก้าคนวิการในบางใจนี่มันเป็นขยะตั้งกลมนะคุณยายรงครับผมปัจจุบันนี้ยังมีเละแกว่าเป็นป่าราตั้งกลมกันอยู่เลยแต่ได้เยอะครับคนตาบอดเรียนเป็นศาสตราจารย์อีกครับเป็นด็อกเตอร์อยู่ก็ได้มากมายนะครับเป็นกรรมการระดับโลกเกณฑ์ยังอาจารย์บนเตียนบนตันนี่ครับท่านเป็นกรรมการเรื่องก้นพิการเรื่องกล้องเรื่องนี้อยู่ครับเกือบจะหมดทางโลกก็ได้นะครับครับเป็นอาจารย์ร้อนอยู่ในมาเลยต่างๆกันมากันจ้ะมาก่อนท่านร้อนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬามาไม่ดนนะแต่ว่าอ่านตั้งคนพิการเยอะก็มาเป็นสั่งปุ้นรับใจพ่อแม่พี่น้องเพื่อได้ก้าวไปเป็นอยู่ตรงนี้ในโอรสกันได้นิดนึงว่าเอากล้องเราตาบอดก็เลยก้าวไปหนังอยู่เป็นโซโหครับนะครับนี่คือความตามหาของสันเพื่อจะก้าวไปต่อรู้เรื่องกฎหมายกล้องคนพิการอะไรต่างๆได้มาเยอะนะครับได้มาเยอะแต่ที่กฎหมายที่ลาลังลังถิงเป้าไปเดี๋ยวไล่ประบัญญัติไล่จะแบบจนเนี้ยตอนรู้เราได้มาปัจจุบันกันนะกับผมได้อยู่อาจจะไม่ลอยเปิดทิ้นแต่ผมว่าหมักเปิดทิ้นแล้วนะที่เราได้อยู่ครับกับคนเปรียกันจะได้อยู่ได้ในสังคมกับมากับสังคมดีๆนะอาจารย์นะครับกันไล่ๆนะตกปีกันเละผู้มีความสามารถอย่างคุณปริญญาตัวนี้ก็เป็นรถร่อนะตั้งแรกเป็นรถร่อนะเห็นมาคนพิการเป็นรถร่อได้บางทีเป็นนายกอบต.อยู่ก็มีคุณจรุงครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่านอนอยู่ติดอยู่กับหลักงานอย่าอยู่กับอย่าอยู่แต่ไหนอยู่ได้อยู่แต่ไหนป้าผมเคยพบคนมาอยู่แต่บ้านปู่นี่คุณจรุงครับผมก้าวไปไล่เตี่ยวเป็นคนที่นำตระกูลดังนะครับนำกุลในอันนี้เหลือกล้องกับนั่นรื้อติบันพูกันนี่อ๋อไอ้ธรรมตีนำกุลธรรมตีปุ้มก้าวไปนั่งปุ้ยอย่านึกเบิ้ลเดี๋ยวใจมาในลาดจังหวะถ้าไปในกวนโน้เดี๋ยวยิ่งโรคคือตุ่มในป้ากับแม่โรครองจอกๆแกยิ่งแล้วยิ่งตามแจ้งนะครับยิ่งจนสาวตายไม่ได้แต่แล้วมันได้ตุกสักตัวคือนั่นคืออย่างคิดปิดๆกันอยู่ก็ต้องกวนมันติดยึดในตรงนั้นครับคือมันโตกันตรงนั้นนะคุณยายรงครับผมมันจิ้นทีอย่างคนพิการเรานี่นะครับคือไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้มันจิ้นอยู่ตรงนั้นแต่เหลืองตรงนั้นแข็งมากครับเอาออกมาอยากมันกันบางกลางบางกล่าวเอาออกจากซึ่งการนี้เราก็ต้องอ่านไร้ญาติพี่น้องกันแล้วจ้ะตอนนั้นคือที่ทำกันนี่ทุกคือญาติพี่น้องนะครับบางคนญาติพี่น้องไม่ให้อาจารย์จับตัวไอ้มานี่ถ้าว่าได้เมียแล้วนี่ยังนักก็ไปคุณจะร้องครับผมกลัวเลยเมียอีเอาคนอื่นได้มั้งอย่างนั้นคิดถึงนี่กับคนถ้ามีความจริงใจนะครับผมว่านำใจครับประเทศแล้วมันจะคนที่ประเทศยาวนานนี่ก็ไม่ไปไหนอยู่กันคนก็กว่าคุณจะลงแต่เราไม่ไหวใจกันถ้าไหวใจกันมันอยู่มันได้นะครับนอนกันลังปิงอยู่กับบางทีก็เป็นไปได้ปิงลังกันอยู่กับเรือนะครับถ้าไม่มีความจริงใจมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นอย่าให้จริงที่พูดมานี่เป็นจริงที่กันปิดบังอนาคตนะครับผมเองนี่คุณเจริญครับผมเรียกลืมอ่ะพอเราเป็นคนปกติมันคุณเจริญนี่นะครับผมผมนี่ไม่คิดจะอยู่เลยครับไม่อ่ะคิดว่าไม่อยู่แต่ละตาไม่ให้กลับมันลืมแล้วไม่รู้อยู่ปลื้นี่เพราะว่าไม่รู้จะทำตัวปลื้นแต่ประยุกต์คนเขาคนตาบอดนะคุณเจริญอาชีพคือก่อสร้างอย่างเดียวนะครับปัจจุบันเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรอย่างเป็นอาจารย์อยู่เลยมันคือตาเปิดตัวออกมาสู้ตั้งกลมตั้งกลมไปนอกอย่าอยู่ในพูดง่ายๆว่าอย่าอยู่ตีแก็บตีแก็บอยู่ออกมาสู้ตีควางกับเกลือนออกมา
ยากพอต้มกวนนะคุณจะลงไม่ใจหายแรงแล้วครับผมผมตามานี้มาไล่ปีบางคนเนี่ยโอ้ยแต่งตัวก็ไม่เป็นอาจารย์เราไปคุยด้วยบางคนไม่คุยกันเนี่ยแม่เขาเหลียก็ไม่หนังเล็กระกำก็ไม่มามีอยู่แต่ว่าก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับเพื่อให้สังคมกว้างคนพิการโดยเฉพาะหลังตาบอดนี่ถ้ายังเจ้าพยายามทำได้ผมก็จะทำจนสุดชีวิตของผมจนขวาชีวิตจ้าไม้นี่ก็ผูดหลังหัวใจตรงนี้ไว้นิดนึงคุณจรงครับผมนั่นนะครับกวางเพลงหลานแล้วกันครับผมกวางเพลงบายบายใจทักเพลงก่อนครับเชิญรับกวางครับผมปั้นกันไปนะครับเที่ยงเพลงในนายรวยนาลิปได้นอในรวยนาลิปนะครับก็คุณจะลงเราก็คงจะ
มาถึงปลายทางนะครับสำหรับในวันนี้การจัดรายการของบรรยงรุ่นตายค่ะคันกอบกุ้มกอบกุ้นมายังพ่วงหน่อยการข้องตาตานี่วิทย์แต่อยู่แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ทุกคนพนักงานทุกคนนะครับครับพวกกระผมเดินเข้ามานี่คือท่านก็ไม่ค่อยนิ่งดูร้ายเลยครับผมคือให้การต้อนรับเป็นเรื่องหน้าที่ที่ปกติของท่านครับก็ขอบคุณทุกๆคนโดยเฉพาะคนนำผ้านำต่างนำผมนั่นคุณจะลงมาเนี้ยครับผมปกติจะมีหนองแก้วเกวนของคุณจะลงกันนะครับผมวันนี้ติดปาราก็มีลูกเต้านะครับครับมาตรงนี้เพื่อจะยังเป็นลูกนกอยู่เลยยังไม่เลยเป็นแม่นกต่อเลยนะครับก็นี่คือการในการช่วยเหลือในสังคมนะครับครับผมผมว่าสังคมไทยเรายังไม่แรงน้ำใจครับคนดียังมีมากกว่าคนไม่ดีตั้งเยอะคุณจะลงครับผมพวกเราคนพิการถึงจะยังอยู่กันได้นะครับครับจะไม่กี่กลานนะไม่เอามือเอาเท้านะครับครับผมและก็ขอบคุณเป็นอย่างรุ่งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฐานผู้กว้างทุกๆฐานนะจ๊ะครับก็ย้ำอีกนิดนึงในงานบำเพ็ญกุศลรับกล้องกล้องนายกอภิจิตวิโรไทยวิโรไทยนี่นะครับที่วัดกระปังตุรินก็จะประราชทานเพลิงครบกันอย่างอีกทีว่าครับในวันที่7ในวันที่7นะครับเวลา 13:00 น.ครับเวลา 13:00 น.ครับผมพี่น้องที่เห็นความดีเห็นคุณก้องนายกเช็คเช็คเล่งหายครับคิดหายไม่บักแต่คิดไปไกลกับตอนนี้ก็ก้าวงานอยู่อาจารย์ทีเนี่ยก้าวงานกันแล้วนะครับป้อมจนถึงวันที่ยกไปในอันนั้นครับอันรอบนี้ครับติดตลาดร่องวัดกระปังตูรินในปราดำล่วงอาจารย์กับฐานผู้กว้างตกฐานที่รับกว้างรายการนี้โยก็คงจะรับตามตามตามนี้นะครับนะกะลำล่ากันเร็วถ้าเวลาอย่างเลือกอะเดี๋ยวคุณทุนของตังเปลี่ยนให้นะครับผมคุณจะลงตอนนี้ผมกับคุณจะรุ่งนะครับผมผมเนี่ยในท่านผู้จัดนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตังครับผมจะลงไปตรงรองนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตังครับที่พูดกันออกไปในวันนี้ด้วยความตั้งใจจากก็ใจจริงๆนะครับอาจจะไม่เก่งอาจจะปิดอาจจะพลาดข้าก็น้อมรับเอาไว้ครับแต่เป็นเรื่องของผู้หนังจัดรายการนะครับก็ยอมรับผิดครับผมทีเป็นความดีได้อยู่มั่งกับสังคมก็จะก็มอบให้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับครับผมโดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเนี่ยครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังได้มาหนังพูดง่ายๆว่าพูดให้สังคมได้รับรู้กันว่าคนพิการรู้กันปั่นปลื้อคุณจะลงนะครับผมวันนี้ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวน้องคนทนของตังเพลงให้กว้างครับผมครับผมต้องคนจะก็กราบลาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพไปแต่เพียงเวลานี้ครับเวลานี้ในวันนี้นะครับครับผมพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับครับสวัสดีครับยาก่อนไปโยกรุ่งไม่ลืมผ้าทุ่งพื้นลายของแม่เท้าน้องเคยสัญญาว่าจะรักแต่พี่บ่าวแต่แล้วน้องสาวขี้หกพี่บ่าวแอนางความรักเราถึงการดาอยากเห็นหน้าน้องอยากนั่งมองจองเลตาใส่เศร้าโนราลืมบ้านนาแล้วลุ่มกลุ่ม
ับป่าตายน้องทาลุดปากแดงเต็มลบบานตะนองอยู่ทำไรเมืองไฟเล็บเก็บเก็บน้องเมืองนางโนรายังไปโยเมืองกรุงน้องลืมกลองตุงเสียงปีกลอนโนราสถานีวิทยุ